มจะไปนี้นะคะเป็นร้านขวัญใจของเด็กมหิดลศาลายาเลยทีเดียวอ๋อถึงแล้วค่ะไม่ตกไม่แตกเห็นชื่อร้านแล้วมีความรู้สึกว่าร้านนี้จะขายเครื่องพลาสติกไม่ใช่นะคะขายอาหารค่ะไม่ตกไม่แตกเนี่ยเป็นคำพระไม่ตกก็คือเจริญขึ้นเรื่อยๆไม่มีตกไม่แตกก็คือคนในร้านไม่ทะเลาะไม่แตกแยกกันร้านไม่ตกไม่แตกอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดลให้ขับรถมาที่ถนนพุทธมณฑลสาย4ประมาณ2กิโลเมตรเพื่อกลับรถและขับต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรร้านจะอยู่ขวามือในร้านก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะคะเป็นห้องแอร์ข้างหน้าเป็นเมนูค่ะข้างในเหมือนหนังสือเรียนเลยอ่ะก็เหมือนหนังสือเรียนหนึ่งเล่มเลยอ่ะแต่มันเป็นเมนูอาหารหมดเลยดูสิเยอะมากเมนูแบบ 2-300 เมนูอ่ะเมนูเขาว่าเยอะมากเลยแต่เวลามาเนี่ยแทบทุกโต๊ะเลยก็จะต้องสั่งชีสบอนชีสบอลนี่เป็นของทานเล่นฮะจะทานตอนระหว่างที่รออาหารหรือว่าทานอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ทานเป็นของหวานก็ได้ที่นี่ก็ทำเองเหมือนกันขอบคุณค่ะอุตายแล้วลืมถ่ายรูปอุตะอุตะโอเคเป็นเมนูที่น้องๆที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่า10โต๊ะสั่ง9โต๊ะเลยทีเดียวอุตายแล้วขอใช้มือนะคะมันนิ่มมากเลยอ่ะดูนะลองดูข้างในเป็นยังไงโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าเป็นชีสดีนุ่มเนียนไอ้ตัวแป้งข้างนอกกรอบแล้วก็เนื้อละเอียดมากแล้วตัวชีสมีความหอมมันเหมือนมีมันปนด้วยเหมือนมันสับปะหลังปนด้วยเหมือนเป็นมันบดปนอยู่ในเนื้อชีสด้วยอ่ะแล้วชีสหอมมันกรอบตัวแป้งอร่อยรสที่แบบโดดขึ้นมาคือรสอร่อยชีสอยู่3ชนิดอันนึงมันเป็นมอสซาเรลล่าอันนึงแล้วก็เป็นเชดดาร์อันนึงอีกอันเป็นชีสที่มาจากนิวซีแลนด์หนูช่วยพี่กินสักลูกนึงแล้วช่วยวิจารณ์หน่อยว่ามันอร่อยเหมือนที่พี่บอกไหมฮึบเบอร์ส่งให้เพื่อนเอาคนละลูกคนละลูกเอามือจับเลยค่ะมือจับเลยค่ะหนูด้วยมันอร่อยมากค่ะชอบกินชีสไหมคะปกติได้อยู่ไหมของโปรดของโปรดเขาใช่ไหมอ๋อโอ้ยตายืดเยื้อเป็นไงหนูคนที่ชอบชีสอร่อยเนาะลูกก็สิบบาทจ่ายมาด้วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะน้องบอกว่าอร่อยค่ะอร่อยจริงให้สั่ง
ช้อยเนี่ยคะค่ะเป็นอาหารอะไรก็ได้ตามใจคนทำชีวิตที่สั่งไม่ได้คืออารมณ์ของคนบางทีเข้ามาเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรอ่ะเบื่อไปหมดนึกถึงข้าวเบื่อนึกถึงก๋วยเตี๋ยวก็เบื่อนึกถึงก็เบื่อนี่ก็เบื่อก็เลยบอกเอางี้ดีกว่าขอเชฟช้อยหนึ่งที่ได้ค่ะเชฟช้อยที่เรามีก็คือเป็นเมนูที่ลูกค้าไม่ทราบว่าจะทานอะไรดีแต่ว่าทานได้ทุกอย่างในราคา60บาทแต่ว่าอาจจะได้ของราคา200ก็ได้หรือว่า100กว่าบาทแต่ว่าต้องไม่ต่ำกว่า60บาทคือลูกค้าจะไม่มีทางเสียเปรียบมีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียเชฟช้อยได้แล้วค่ะว้าวสวยๆอย่างคุณส้มต้องสเต็กป่าซอสมะนาวค่ะโอ้ยน่ากินมากอ่ะเขาอ่านใจลูกค้าหรือก็อ่านบุคลิกลูกค้าไม่แน่ใจนะคะสำหรับเชฟช้อยเนี่ยแต่ถือว่าถูกใจเนาะคุณส้มเขาสวยต้องเป็นกระปุกซอสมะนาวก็ต้องทานปลาแล้วก็มีผักอาหารที่ร้านเราจะไม่เหมือนที่อื่นเลยจะเป็นเอกลักษณ์ของไม่ตกไม่แตกนี่เขาราดอะไรอ่ะซอสอะไรเขียวเนื้อปลาดีมากข้างในนุ่มข้างนอกกรอบเค็มนิดๆนะเนื้อปลามีความหวานปลาสุดมากเลยไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่ตัวซอสเนี่ยเหมือนคล้ายๆทอดมะนาวค่ะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวนำถูกใจอ่ะเสียดายไม่มีใครมาแจมด้วยอร่อยอย่างนี10โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะร้านหยุดทุกวันศุกร์ค่ะสามารถจอดรถริมฟุตบาทได้เลยถ้าเลือกเมนูไม่ถูกสั่งเมนูเชฟชอยส์จ่ายราคา60บาทเท่านั้นค่ะนี่ไม่ตกไม่แตกกินคนเดียวเลยโอ้สงสัยยังหลับอยู่ต้องขออนุญาตเนี่ยนะนะได้เวลาแป๊บนึงนะผมนัดพี่ส้มไว้เนี่ยผมรีบเต็มที่แล้วนะโอเคนะเอาพี่ส้มมาพอดีเลยคุยกับคนเดียวก็เป็นแล้วทำไมกลางร่มข้างนอกร้อนจะตายร้อนไหมล่ะร้อนดีขึ้นไหมทำไมโบท็อกจะละลายเหรอไปกินร้านนี้ร้านป้าหมายอยู่ในจังหวัดนครปฐมถ้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ขับรถบนถนนบรมราชชนนีตรงไปตามทางประมาณ2กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือป้าหมายชื่อป้าหมายไงป้าหมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อที่พี่บอกว่าเนี่ยเหรอที่แบบว่าต้องผัดคนเดียวใครห้ามผัดกับป้าเขาอารมณ์นั้นเลยอ่ะจริงมากป้าหมายผัดนี่วันละวันไหนป้าหมายป่วยแล้วใครผัดแทนนะคะก็หยุดปิดร้านซะงั้นเคยให้คนอื่นมาผัดแทนไหมคะก็ลูกค้าก็จะร้องอาตาป้าลูกค้าร้องอาตาป้าเอาป้าหมายก็โดยมากลูกค้าก็จะเรียกหาแม่ให้ป้าไปไหนให้ป้าผัดอะไรเงี้ยและอย่างคือมันไม่มีคนไม่มีต้องตัวต่อตัวมันเปลี่ยนกันไม่ได้มาร้านนี้ถ้าเป็นอาหารตามสั่งอะต้องฝีมือป้าค่ะไม่เคยทานจ
ากคนอื่นก็รสชาติถ้ามาที่นี่ค่ะมันจะแบบรสชาติถึงเครื่องกะเพราอะค่ะก็โอเคเลยค่ะแต่ร้านนี้มีอะไรเด็ดอะคะอะไรเด็ดอะคะป้าหมายผัดกะเพราเนื้อเปื่อยผัดกะเพราเนื้อเปื่อยเนื้อเหรอเนื้อเปื่อยอร่อยข้าวผัดเขาก็อร่อยแต่ที่ชอบเลยคือผัดกะเพรารสชาติคือเขาใช้ได้เลยกะเพราร้านนี้รสชาติจัดจ้านมากค่ะเยี่ยมกะเพราหมูครับอันนี้กะเพราเนื้อเปื่อยครับขอโทษนะท่านผู้ชมน่ากินวู น่ากินมากอ่ะดูดีเด้งๆเลยอ่ะพระเจ้าแต่เนื้อหน้าตาดีเลยแล้วให้เนื้อมาเยอะมากเลยเห็นแล้วแบบพูดได้เลยว่าน้ำลายมันมาตุงอยู่ตรงลิ้นใช่เลยเนื้อตุ๋นนุ่มมากท่านผู้ชมแล้วก็เผ็ดปานกลางเหมือนที่พี่ส้มบอกแต่มันได้ฟิลถึงจะผัดกะเพราไปแล้วแต่ความเป็นหมูเนื้อตุ๋นเนี่ยยังมีกลิ่นเนื้อตุ๋นออกมาอยู่พี่นึกออกไหมว่ากลิ่นเนื้อตุ๋นเขาก็จะมีกลิ่นของเขาเอาไปผัดกับกะเพรามันกลายเป็นกะเพรากับเนื้อตุ๋นเนี่ยกลิ่นสองอย่างยังอยู่ด้วยกันแล้วรสชาติผมนึกว่ากลิ่นเนื้อตุ๋นจะหายไปกับกะเพรามากบไงไม่หายก็คือมันออกมาชูทั้งสองรสเลยมันนุ่มๆเด้งๆมันนุ่มๆเด้งๆแล้วชิ้นมาแบบใหญ่ๆไม่เละนะฮะแล้วเขาผัดแห้งนะเขาไม่ผัดน้ำนองจนท้องตะลิงนะใช่ฮะก็อร่อยเลยถือว่าเป็นร้านในประเทศไทยที่ต้องบอกต่อเพราะมันเป็นร้านง่ายๆอยู่ริมถนนหากินง่ายๆราคาย่อมเยาเลยว่าต้องมากินเวลา 8:00 น. ถึง 6:00 น. สามารถจอดรถริมฟุตบาทหน้าร้านได้เลยค่ะหากใครไม่ทานเผ็ดควรแจ้งก่อนนะคะไม่งั้นป้าหมายจะจัดเต็มให้เลยเผ็ดมากร้านพายุไอติมไทยในจังหวัดนครปฐมถ้ามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ขับรถบนถนนบรมราชชนนีตรงไปตามทางประมาณ2กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมืออยู่ติดกับร้านป้าหมายพายุไอติมไทยมานี่บรรยากาศร้านน่ารักมากเลยเป็นสไตล์แบบไทยๆโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเอาจักรมาน่ารักจังมีความฝันที่อยากจะทำไอติมไทยสมัยเก่าที่ตอนเด็กที่เราได้กินมันมีรสชาติที่อร่อยเราก็เลยตัดสินใจอยากทำก็ซื้อเครื่องเลยมาทำหัดทำด้วยตัวเองช่วงแรกก็มีผิดพลาดบ้างจนมาจนทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีชอบในเรื่องของไอติมกะทิของเราขึ้นชื่อเลยครับน่ากินเนาะและคิดว่าจะรังสรรค์รสชาติใหม่ๆออกมาไหมเราทำเป็น
เปลี่ยนได้ตลอดครับตามซีซั่นผลไม้ไอติมเรามีทั้งหมด12รสในขายที่หน้าร้านแต่เราเคยทำมาถึง30รสแล้วครับเราจะสลับเปลี่ยนกันช่วงการฤดูกาลของผลไม้ด้วยลูกค้าชอบทานมากที่สุดคือกะทิมะพร้าวหอม2กะทิทุเรียนครับขอทุเรียนค่ะแล้วขอมะพร้าวน้ำหอมครับอ่ะเอามา2อย่างเอามาลองก่อนอันนี้ทุเรียนทุเรียนตายแล้วมาเดี๋ยวลองดูลองดูแบบลองดูนะทุเรียนอย่างเดียวก่อนอาจจะกินทุเรียนเดียวเป็นไงพี่เฮ้ยมีเนื้อทุเรียนด้วยอ่ะถูกต้องครับขอผมบ้างนะอร่อยนะหอมใช่ไหมเหมือนเรากินข้าวเหนียวทุเรียนเลยบอยเนาะแต่ว่าเป็นทุเรียนแบบแช่เย็นน่ะอร่อยอ่ะบ้าแล้วหอมเหมือนกินมะพร้าวอ่อนอยู่เนาะครับครับเป็นเราใช้ตัวเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวหอมแทนน้ำเปล่าทั้งหมดครับมะพร้าวน้ำหอมที่เราเลือกมาคือเป็นมะพร้าวที่มาจากสามพรานครับรสชาติของมะพร้าวสามพรานจะดีตรงที่ว่าน้ำมีกลิ่นหอมรสชาติหวานเนื้อนุ่มหอมแล้วก็อร่อยครับทำไมมันไม่เป็นเกล็ดเกล็ดน้ำแข็งอ่ะเราใช้เครื่องรุ่นใหม่ครับเราใช้ตัวเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็เรามีตัวที่ผสมเข้าไปสูตรที่ทำให้ตัวเนื้อมันเนียนอ๋อครับนี่เนื้อเนียนมากเลยครับเนื้อเนียนครับวันหลังเอาพี่ส้มไปปั่นหน่อยจะได้เนียนๆหน่อยขู่ขาแล้วพักไหมฮะนี่น่าพี่ส้มมาเนียนแล้วนะครับถึงมากแฟนผมเองมาจะมาร้านป้าหมายนะกินผัดกะเพราเรียบร้อยแล้วเดินมาร้านนี้นะมาล้างปากรับรองจะติดใจอร่อยจัดร้านเปิดเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นค่ะมีน้ำผสมอุทัยทิพย์เย็นๆบริการฟรีค่ะสามารถจอดรถริมฟุตบาทหน้าร้านได้เลยหากจะซื้อกลับบ้านสามารถเก็บได้1ชั่วโมงค่ะร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้นะครับก็เราพามากินอาหารง่ายๆราคาแบบสบายๆใครๆก็กินได้ถูกต้องนะฮะมีทั้งคาวมีทั้งหวานมีตบตูดกันด้วยนะฮะนี่คือร้านเด็ดประเทศไทยครับที่พวกเราจะสรรหาของอร่อยในประเทศไทยมาฝากท่านผู้ชมสำหรับคนที่มีร้านเด็ดที่อยู่ในใจอยากจะแนะนำให้เรามากินก็ถ่ายคลิปสั้นๆมา1นาทีฮะส่งมาที่แฟนเพจของรายการแล้วเราดูว่าเหมาะสมไหมควรจะเป็นร้านเด็ดประเทศไทยไหมและเราจะไปชิมแล้วเราจะมาบอกกันครับพรุ่งนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมส้มบอยจะพาทุกคนไปชิมส้มโอหวานของดีเมืองนครปฐมโอ้โหนี่เหมือนลูกบาสเลยอ่ะขอลงมาดูลูกนะคะโอ้บังหน้ามิดเลยอ่ะที่ร้านนกแก้วผลไม้ค่ะต่อด้วยร้านอ้อยหวานอาหารโบราณที่หน้าตาสวยงามแบบไทยๆดูดูดูพระเจ้าดูดูดูและปิดท้ายด้วยร้านโกเล็กกุ้งอบวุ้นเส้นที่คนแน่นมากโต๊ะเต็มเป็นเรื่องปกติและต่อคิวเป็นเรื่องธรรมดาเลยล่ะค่ะเฮ้ยนี่ไงอีกรสชาติหนึ่งที่คุณต้องลองดูเหมือนกับที่เคยทานไหมไม่เหมือนแตกมากเลยอ่ะ